สวัสดีครับเช้าวันเสาร์เราได้ต้อนรับฮอนด้าอันนี้ปะไอคอนปาวานใช่ไหมไอคอนปาวานปาวานนะครับโรคประจำตัวก็คือเวลาเครื่องเย็นเคลียร์กระตุกหัวทิ่มเลยนะครับซึ่งหลายคันเราได้แก้ไขประสบความสำเร็จเกิน 90% ทั้งหมดนะฮะก็เหลืออีกเล็กน้อยก็ต้องใช้ระยะเวลารถยนต์คันนี้อาการเป็นอย่างไรเหมือนโรคประจำตัวหรือเปล่าเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวเองนะฮะผมชื่อกวีศักดิ์นะครับมาจากสุพรรณบุรีติดตามโครงการติดตามโครงการนี้จาก YouTube มาเป็นปีแล้วแต่ว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่มีเวลามาก็เลยวันนี้ได้โอกาสเลยมาเพราะว่าคิดว่าถ้ามาที่นี่แล้วน่าจะจบนะครับจบเลยจบอย่างสบายใจนะครับก็ไว้ใจช่างเพราะอะไรที่ว่าจบเพราะว่ามั่นใจฮะหลายๆคนที่ดูจาก YouTube แล้วตบยิ้มกลับบ้านทุกคนรุ่นเดียวกันนะเมื่อวันพุธเนี้ยก็พอดีเจอประวันเหมือนกันปัญหาเดียวกันเด็ดเลยก็หวังว่าอาการเหล่านี้คงจะไม่ใช่เรื่องยากครับสำหรับใหญ่ยนต์ครับตอนนี้รถประวันคันนั้นเกิน 90% แล้วนะต้องโทรมารายงานผลเมื่อสักครู่นี่เองครับอาการตอนเครื่องเย็นเครื่องเย็นเกียร์กระตุกใส่ไม่ได้ต้องรอให้เครื่องร้อนประมาณสัก10นาทีพอเครื่องร้อนแล้วถอยหลังไม่เป็นก็เกียร์ค้างถอยหลังไว้มันจะเร็วหน่อยแล้วค่อยเดินหน้าเวลาเดินหน้าก่อนถึงไฟแดงมีการกระตุกไหมมีครับมีก็มีอยู่หนึ่งจะยูเทิร์นรถชนตูดยังไม่รู้เลยว่ารถชนตูดพอคิดว่าเกียร์กระตุกโอ้โหตลกมากเขาก็บีบแตะบอกไปเถอะตึ๊กเราไม่รู้ว่าเกียร์กระตุกเหมือนกันเด้เหมือนกันแต่แรงทำใจไว้50-50นะ เดี๋ยวตรวจสอบดูก่อนนิดนึงครับครับผมมีช่วงที่ว่าเครื่องเย็นเราเข้าเกียร์แล้วรถไม่เคยเยื่อนมีไหมไม่มีมีแต่กระแทกเลยปึ้งตึ้งเลยกลับเลยไม่กล้ากลัวพังก็รอให้เครื่องร้อนอย่างเดียวแล้วถึงสงสัยพี่ผู้หญิงบ่นมากมั้ยน้อยใจทำขำมันอยู่นะฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ยังไม่ทำงานตัว AC อ่ะกดได้ยังออโต้ก็ได้โอเคเข้าเกียร์ถอยเดี๋ยวเข้าสองจังหวะเดินหน้าจังหวะวืดหรือเปล่ามีใช่ไหมเราจังหวะวืดเพราะว่าเคลียร์มันเข้าไปแล้วมันวืดเราถึงจะจับเหมือนทำงานช้ารับเครื่องเลยเดี๋ยวคันนี้เข้าโครงการนะครับก็คือ1ล้างปีสีเสื้อ2เช็คเครื่องยนต์ทั้งหมด3เช็คกองเกียร์ให้กองเกียร์อยู่ด้านนอกนะไม่ด้านในต้องรื้อเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าคันนี้จะหายหรือไม่อยู่ที่เจ้าของรถทดสอบครับ Honda ปาวานคันนี้นะครับอาการเกียร์กระตุกหลังจากได้เข้าโครงการใช้สารเคลือบเกียร์เสร็จเรียบร้อยการขับขี่ทดสอบภาคสนามจากเจ้าของรถเป็นอย่างไรนะครับเป็นไงฮะการขับขี่ครับก็จากเมื่อเช้าที่ได้ไปทดลองแล้ว1เลยระบบเกียร์ดีขึ้นนะครับก็ทดลองแตะเบรกดูปรากฏว่าไม่มีการกระตุกนะเมื่อเช้าช่วงก่อนมานี้ยังกระตุกอยู่นะแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นนะครับอัตราเร่งคือเกียร์เข้าเร็วขึ้นเกียร์1 เกียร์ 2 เกียร์ 3 นี่เร็วแต่ก่อนมันจะช้านิดนึงมันไม่เกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันจะหนืดๆมันไม่เร็วไม่พุ่งแต่ตอนนี้รอบกระดิกแล้วรอบเครื่องไม่สวิงด้วยก็คือเกียร์ไปเครื่องไปไปพร้อมกันครับก็ถือว่าโอเคละถือว่าพอใจเลยครับนะที่มาวันนี้นะครับคันนี้อาจจะมีรอบ2นะครับไม่เป็นไรเพราะช่างบอกว่าผมยังค้างเกียร์อยู่ซีนเกียร์น้ำมันมันรั่วเรื่องนึงต้องมีรอบ2ต้องมีรอบ2เรียกว่าหนังวันเดียวยังไม่จบละครฉากแรกจบไปแล้วจบแล้วฉาก2ครับครับฉาก2ก็จะเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยคือแนะนำให้ยกลงมาแล้วก็เปลี่ยนซีนทั้งหมดเลยครับจะใช้ทีเดียวยาวเลยครับเราต้องเอาลงมาทั้งแพครับต้องใช้เวลาหลายวันครับ
อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราที่มีอาการเกียร์กระตุกก็เป็นมาเป็นปีแล้วนะผมก็หาช่างไปสอบถามช่างเปลี่ยนเกียร์ลูกเดียวเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวผมก็ไม่ไหวพอเดินได้เจอ YouTube ของอาจารย์ใหญ่นะครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งก็เออน่าสนใจแล้วจนมาเจอประวานหลายตัวนะฮะที่ผมดูหลายตัวประวานเนี้ยจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยก็โอเคเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะถ้าใครมีปัญหาลักษณะนี้ผมก็ยินดีเชิญเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมว่าตอนนี้ที่รายงานผลกลับมาทุกคันเกิน 90% ทั้งหมดครับเอาก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ